สวัสดีครับวอร์ชปี9951มาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการ Idimitsu Super Turbo Thailand 2022ครับสนามที่1และสนามที่2มาให้ท่านได้ชมกันครับทั้ง2รุ่นครับในรุ่นของ Pickup Turbo แล้วก็ในรุ่นของ Super Turbo D2 D3 ครับPCX 160รายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามพิลาสกิจพัทยาครับโอ้บรรดาสาวสวยของIdimitsu Super Turbo เขานี่นี่ในรุ่น Pickup Turbo ครับรถทั้งหมดที่33คันโอ้โหแข่งกันทั้งหมดนี่19รอบสนามของ2สนามพิลาสกิจพัทยาความยาวนี่2กิโลกับ400เมตรปล่อยแบบโลดิ้งแท็กก็33คันครับเหลียงหน้ากระดานมาแล้วครับไฟแดงจะดับหรือยังยังไม่ดับครับดับแล้วครับเปิดเกมขึ้นมาก่อนที่แกเป็นของใคร19นี่สุวัฒน์ลิมจิรพิญญาและ15นี่เป็นของเบสทโบยัมครับโอ้โหธนพลชูเจริญพลครับและคู่ปรับของเขาหมายเลข22ธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นี่หรือเจ้าโต้งสตันครับใช้รถฟอร์ดวันนี้ฟอร์ดกับอิวสุมาเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหเปิดเกมขึ้นสวยครับโต้งขึ้นมาแล้วครับบอล22ขึ้นมาโอ้โหไม่ธรรมดาครับโต้งสตันนี่CKE Ford Lenso ครับขึ้นน้ำครับหมายเลข22ตามมาด้วยหมายเลข15เบสเทอร์โบยัมหรือธนพลเจอธนพลหมายเลข29แทงขวาขึ้นมาครับตลาดแจ้งกับมันกุลชัยใช้โตโยต้าครับตลาดนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วก็พีททุกพันนี่ตกไปอยู่อันดับที่4กับ33คันนี่เต็มสนามพิลาสกิจพัทยานะโอ้โหมันน่าหวาดเสียวกันเลยรุ่นนี้นี่เข้าร้อยอามาหมายเลข22ยังนำอยู่ในขณะนี้ครับหมายเลข22นาบัตสุวรรณรัตน์หรือต้องสตันครับเข้า S1 เข้า S2 เข้าโค้งฮอนด้ามาฟอร์ดยังนำครับฟอร์ดยังนำอยู่ในขณะนี้ครับสุวัฒน์ลิมจิระพิญญาอยู่ตรงไหนเซนซีขาวของอิยุสุโอ้ยยังอยู่นี่1 2 3โอ้ยสุวัฒน์อยู่3ครับเล้งอยู่4ครับเบสอยู่ที่2ต้องอยู่ที่1ครับตอนนี้นี่1 2 3 4เดี๋ยวโอ้โหสุวัฒน์ลิมจิระพิญญานี่ไม่ธรรมดาครับเด็กโตมาจากออฟโรดครับจากเมืองสุพรรณบุรีครับตอนนี้นี่คุณพ่อนี่ขายแอร์ส่งไงเฮียส่งครับมีกระแสมีกระแสโอ้ยขยับขึ้นมาอีกคันหนึ่งแล้วครับหมายเลข7ตอนนี้สุภชัยคงมันครับสุภชัยคงมันขยับขึ้นมาหมายเลข7ครับตอนนี้19ขยับขึ้นมาแล้วยังอยู่ครับยังครับเบสเทอร์โบยัมยังอยู่ที่2ตลัดขึ้นอยู่ที่3ครับโต้ผีตกไปอยู่อันดับที่4อ้าวสุภชัยคงมันครับจอดครับตอนนี้ต้องจอดครับสุภชัยจอดครับแม่ควันอย่างนี้เทอร์โบพังครับอาการอย่างนี้นี่โอ้โหน้ำมันหรือเปล่าเห็นธงเหลืองแดงขึ้นมาแล้วครับแสดงว่าต้องมีน้ำมันครับจอดครับสุภชัยคงมั่นหมายเลข7ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ยงนะครับ World Speed 9951 Facebook ได้ชาลวียง Facebook Fanpage World Speed Channel และมาคลายกูประขอบพระคุณขอบพระคุณครับปิงปิงเอาละเจ้าต้องยังนำอยู่ครับต้องยังนำอยู่เบสยังตามเอาจัดขึ้นมาอยู่ที่3โอ้พี่ตกไปอยู่ที่4เอาละพี่ไปตกไปอยู่ที่4แล้วตอนนี้นี่ครับสุภชัยคงมั่นครับจอดเทอร์โบพังครับไม่มีแล้วครับควันออกอย่างนี้นี่22ฟอร์ดครับฟอร์ดกับอีโรซูครับยังเป็นผู้นำ19รอบสั้นนามครับตอนนี้นี่ต
ลัดอยู่ที่3ครับเบลงมังกรไฟขึ้นมาอยู่อันดับที่3โตโยต้าฟอร์ดอีซูโตโยต้าอีซูซูครับ4คันนี่1 2 3 4โอ้โหอันดับที่5เป็นของใครอันดับที่5เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์หรือเปล่าเก่งกมลกสิทธิ์หมายเลข81ครับใช่ไหมไม่ใช่หมายเลข8ครับไปกลายเป็นของหมายเลข8อดิศักดิ์สุขสว่างโอ้โหอดิศักดิ์สุขสว่างนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่1 2 3 4 5ที่4ที่4ที่4โอ้ที่5ดีครับที่5โอ้โหพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการ Bow Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความหอมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับ22มาแล้วอ้าวยังไงเกิดอะไรขึ้นมือเปล่าโอ้ยติดลงนอกรอบลดนอกรอบโอ้โหตกใจตกใจตกใจเดี๋ยวกว่าต้องลงไปล่วงอย่างนี้นี่มาเล่นชิบังเก็บลดนอกรอบกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้นี่เอาแล้วโอกาสที่จะเอาเบสเทเบิลยามนี่จะขึ้นเจ้าต้องได้หรือไม่ก็ติดลงนอกรอบอ้าวหลุดขึ้นมาอีกโอ้ยหมายเลข11ไม่เกี่ยวครับ11ถอยออกไปหมายเลข11นี่บุญธรรมครับคนละรอบครับคนละรอบนี่คู่นี้ครับคู่ละคู่แขนครับโอ้ยธนวัฒน์ทวนรัตน์กับธนพลชื่อจรณพลครับ1กับ2อันดับที่3 29ครับจรัสแจ้งกมลกุลชัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายกด้วยนะขอบพระคุณขอบพระคุณล่วงหน้าครับ10ใน1กับ2ครับ15กับหมายเลข12หมายเลขหมายเลข22 29กับ59จรัสแจ้งกมลกุลชัยกับพีชสุพันพีชสุภาหรือสุวัตลิมจิระพิญญาอยากกับพิบตาโอ้โหเบรกล็อกเลยครับตอนนี้ต้องเบรกล็อกเลยครับตอนนี้จัดขึ้นมาจัดขึ้นมาได้อยู่ที่2แล้วตอนนี้โอ้โหเบสเทอร์โบยำตกไปอยู่อันดับที่3ตีคู่เข้ามาตีคู่เข้ามาโอ้โหมีสกิดครับเรียบร้อยอย่างนี้นี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยครับอย่างนี้นี่โอ้โหจัดขึ้นมาอยู่ที่2เบสตกไปอยู่ที่3แล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหรอบสุดท้ายด้วยเป็นรอบสุดท้ายด้วยโอ้เป็นจังหวะของพีชสุพันครับพีชสุพันขึ้นมาอยู่ที่2โอ้โหตรงสตันนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่1พีชอยู่ที่2ครับสมหล่นจริงๆครับรอบสุดท้ายจริงๆแล้วก็หมายเลข8อดิศักดิ์สุขสว่างนี่โอ้โหขึ้นมาอยู่อันดับที่3เอกสิทธิ์เกรียงกมลมาอยู่ที่4ครับโอ้โหจรัสตกที่5ที่5ที่6เลยครับวริศอมรยะไปอยู่ที่5โอ้โหแล้วก็จรัสไปอยู่ที่6ครับธนพลตกไปอยู่อันดับที่7แล้วครับเรียบร้อยครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหมีเฮเลยครับคุณนี้นี่เรียบร้อยครับผลการแข่งขันครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์อันดับที่1สุวัฒน์นิติรัตน์พิยาที่2อดิศักดิ์สุขสว่างอันดับที่3เอกสิทธิ์เกียงโกมลครับอันดับที่4แล้วก็หมายเลข88วริศอ่อนเรียบอันดับที่5ครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของพี่อัมพิโกเทอร์โบครับโอ้สนุกจริงๆครับ33คันอ้าวเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นนึงครับในรุ่นของซูเปอร์เทอร์โบ D2 และ D3 ครับเอาและรถทั้งหมดนี่21คันครับแข่งทั้งหมด15รอบมาแล้วครับแดงดับขึ้นมานี่สุภกิจหรือเปล่าใครเป็นผู้นำหมายเลข272ครับ272นี่เปิดเกมขึ้นสวยครับสุภกิจขึ้นนำไปเจ้าฝูงมาเดมิท248หมายเลข248นี่สันพรแล้วก็ตำรวจชาวทางสามนัดสองครับเอกประวัติเพชรชลังนี่ตกไปอยู่อันดับที่4มาแล้วมาแล้วกลุ่มนี้นี่เสือสิงห์กระทิงและทางงานคันเนี่ยเจ๋งเจ็ดสองครับหูตัวเล็กเยอะครับ428 428สันพรสันพร209นี่209เป็นของเอกประวัติเพชรชลักษณ์นี่
ตัวเลขเยอะครับท่านผู้ชมครับ15รอบสนามหมุนๆกันอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครนะเสือสิงห์กระทิงและทำงานขั้นในรุ่นนี้ดี2แล้วก็ในรุ่นของดี3ครับและยังมีของในรุ่นของดี2แอมแล้วก็ดี3จูเนียร์ด้วยโอ้โหแยกรุ่นครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห292เรียบร้อยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเสียหลักครับไปกระแทกกองยางตรง S1 นี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละไม่มีปัญหาเอา S2 นี่ครับไม่ใช่ S1 เอา S เซฟที่ขาออกครับตอนนี้ที่เดี๋ยวขอแก้ไขก่อนขอแก้ไขแท็กก่อนมียางมีน้ำมันด้วยเอาละเซฟที่ขาเข้าพิษไปแล้วการแข่งขันเริ่มขึ้นต่อครับผู้นำนี่ยังเป็นของสุภกิจครับแหวง272เหมือนเดิมสันพรยังเหมือนเดิมครับคือการแข่งขันเริ่มขึ้นใหม่นี่หลังจากเซฟที่ขาเข้าพิษไปแล้วนี่จะมาแซงกันได้ต่อเมื่อหลังเส้นสตาร์ทเท่านั้นนะครับขจรชนะสงขานะครับยังขยับมาอยู่อันดับที่3คันนี้ครับมีอันดับ1อันดับ2และอันดับที่3อ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอร์ดทูบีวันออลนิวยามาฮ่า R15 ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัดออลนิวสกูปปี้ฟันดิสทริกมันส์ให้สุดเวรายการ Wall of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับผู้นำนี่ยังเป็นเหมือนเดิมครับหมายเลขจ้องเจ็ดสองครับสุภกิจเจนจิรนันท์ครับยังเป็นเจ้าฟงยังเป็นเหมือนเดิมโดยมีสันพรชมาลินนี่ตามมาเป็นอันดับที่2 248นี่กลุ่มหลังครับ345 354ให้กลุ่มหลังครับ354นี่กลุ่มหลังครับธเนศนี่อยู่อันดับตู้นะอยู่อันดับที่8ที่9ครับ209นี่เอประวัติเพชรชลักษณ์ครับเอประวัติเพชรชลักษณ์นี่อยู่อันดับที่4เต้ครับนี่กำลังไล่ล่ากระจอนชนะสงขลาอยู่ในขณะนี้มาจากในขณะที่กระจอนชนะสงขลาต้องหนีครับต้องหนีเอประวัติครับเป้าหมายของกระจอนชนะสงขลาอยู่ที่สันพรต้องการอันดับที่2เหมือนกันโอ้แต่ไม่ง่ายครับสันพรนี่แรงขึ้นมาโดยมีสุภกิจเจนจิรานันท์นี่ยังเป็นเจ้าฟงเหมือนเดิมโอ้โห344นี่จิรัตสีรัตเวชศิลาหมายเลข344เลขเยอะเลขเยอะโอ้เลข3ตัวนี่มึนหัวครับเป็นโค้ดของซุปเปอร์เทอร์โบเขาเลข3ตัวรถมันเยอะครับรถหลายร้อยคันครับนี่ครับหมายจริงๆแล้วขจรสารนัดสงขาเขาใช้รถหมายเลข4ขณะนี้ขจรสารหมายเลข246นี่ในรายการนี้ต้องมาใช้246แต่รายการทั่วไปนี่ขจรสารนัดสงขานี่ใช้รถหมายเลข4เอพอดเพชรลักษณ์นี่ใช้หมายเลข09นะแต่ในสนามนี้ต้องมาใช้เลข209ครับสำหรับพี่เอกประวัติเพชรลักษณ์ครับเอาละนี่ครับกระจอนสารสงขากำลังไล่ล่าเอกประวัติเพชรลักษณ์อ้าวตอนนี้แหละไม่ใช่ไล่ล่าหนีต้องหนีนะครับเอกประวัติไม่ไล่เข้ามาโอ้โหยังไม่เข้าอู้ยเป้าหมายของกระจอนสักตอนนี้คือสันพรอยู่ตรงนี้เองเอาละกระจอนสารสงขานี่ต้องการที่2ครับ2กับ3ครับคุณนี่15รอบสนามรอบมันก็วนเข้ามาสันพรไหวไหมฮอนด้ากับฟอร์ดครับสันพรนี่ใช้ฮอนด้าแต่กระจอนสัตว์ชนะสงขานี่ใช้ฟอร์ดครับ แต่ฟอร์ดรุ่นนี้ครับในประเทศไทยรถเก๋งฟอร์ดไม่ผลิตแล้วครับฟอร์ดบอกว่าผันทาเลตปิกอัพกับรถ SUV อย่างเดียวครับ สันพรหนีออกมายืดเอาไว้ได้นิดหนึ่งครับตอนนี้นี่กระจอนชักบีเข้ามาในขณะที่สุภกิจเจนจิรานันท์นี่ก็หนีไกลออกไปครับ1กับ2นี่กองยางเมื่อกี้หวัดเสียวเอาทางตรงมาแล้วครับตอนนี้ของสุภกิจเจนจิรานันท์นี่ครับคู่นี้ครับ2กับ3ครับโอ้ยเอกประวัติยืดเลยครับห่างไปเลยครับตอนนี้นี่เอกประวัติน่าสงเอกประวัติเพชรลักษณ์นี่ห่างไปเลยครับ
แล้วก็ที่5ตอนนี้ฉัตรพลเจียมวิจิตรครับเจ้าพ่อแห่งพระขนงนี่โอ้โหอยู่อันดับที่5เลยครับเอาละตรงนี้โค้งฮอนด้าตรงนี้อาติดรถนอกรอบครับตอนนี้สุภกิจเจนจิรานันติดรถนอกไม่เกี่ยวถอยไปคันแดงคันซ้ายไม่เกี่ยวหยุดฟองฟ้าแล้วคือมารอบสุดท้ายแล้วเราไปรอบสุดท้ายเอาละรอบสุดท้ายมาดูขจรศักดิ์ณสงขากับสันพรชวนินนี่คู่นี้ต้องดูคู่นี้ครับที่2จะเป็นของใครจะเป็นของใครที่2กับ3ครับตอนนี้นี่ยิงตรงเข้ามาขึ้นหลังเขาไม่ใช่หลังเขาให้ขึ้นเขาขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นมาขจรศักดิ์ครับขึ้นหลังอยู่เธอหลังเขาตรงนี้ไม่ได้ไม้เข้าร้อยอามาไม่ได้ครับสันพรได้ลูกแก้วลูกแก้วครับตรงนี้ร้อยอาหยาดเสียงหยาดเสียงมันหวาดเสียวครับต้องร้อยติดรถนอกรอบ359ไม่เกี่ยวครับคนละคันคนละรอบครับคันนี้รถนอกรอบครับฉีดเข้ามาแล้วขจรศักดิ์ตาจองตาคำเม้งนะครับตอนนี้นี่ร้อยอาตรงนี้เดี๋ยวรอดซุ้มยางอาซีเข้าเอสหนึ่งนี่จะมีเฮหรือเปล่านี่ตรงนี้ชุดหักเฮนี่เอาโบกให้แล้วครับรถคนละรอบคนละรอบรถนอกรอบรอดซุ้มยางอาซีมาแล้วมาเข้า S1 ปั๊บเข้าไปโอ้โหสันพรแรงจริงๆครับ S1 S2 นี่นี่ครับอันคันนี้พุ่งนำครับสุภกิจเจนจิรานันโค้งขวาและอีกโค้งหนึ่งครับเข้าทางตรงรับธงหมากรุกครับตอนนี้220นี่ไม่เกี่ยวครับคนละรอบครับรถนอกรอบครับขวาตรงนี้ครับธงหมากรุกรออยู่ข้างหน้าครับสำหรับสุภกิจเจนจิรานันเรียบร้อยครับโน่นข้างหลังนู่น2กับ3นู่นไหวไหมไหวไหมขจรศักดิ์ไม่ได้ครับผลการแข่งขันออกมาสุภกิจเจนจิรานันต์ในอันดับที่1สันพรชาวนินอันดับที่2ขจรศักดิ์ณสงขลาที่3เอกประวัติเพชรที่4ครับแล้วก็ฉัตรพลเจียมวิจิตรนี่อันดับที่5ครับนี่คือในรุ่นของดีน2และดี3รายการซุปเปอร์เทอร์โบขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานฮอนด้าชงอบอย SS แว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรกอย่างมั่นใจใช้รันสต็อปครับรายการโบออสปิด9951ของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมกันอย่างจุใจเลยในวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ